สวัสดีครับผมกำลังเขียนถ่ายทอดอักษรขอมตามข้อความที่ปรากฏในจารึกปราสาทต,ตามเหมินทมหลักที่ห้าหน้าสองตามที่ผู้เชี่ยวชาญกรมศิลปากรอ,อ่านและแปลไว้แล้วคิดว่าจะโพสต์พรุ่งนี้แต่วันนี้จะนำเสนอเรื่องชื่อแม่ทัพในขบวนทหารที่สลักไว้ที่กำแพงด้านใต้ฝั่งตะวันตกปราสาทนครวัดเป็นการเล่าให้ฟังเพิ่มเติมสักเล็กน้อยก็ด้านเดียวที่มีรูปสลักเสียงโคกนั่นแหละครับ เป็นที่น่าสังเกตว่าชื่อทหารที่ปรากฏในกำแพงถูกลบไปเป็นส่วนมากถ้าปราสาทนี้เขมรสร้างทำไมจะต้องลบชื่อทิง้งที่ต้องลบชื่อทิ้งก็เพราะว่าชื่อแม่ทัพทั้งหมดไม่มีชื่อใดเป็นชื่อแม่ทัพเขมรเลยแม้แต่คนเดียวมีแต่ชื่อแม่ทัพสยามทั้งสิน้นผมจะเลื่อนภาพมาให้ดูที่ตรงนี้วันนี้อาจจะไม่ปรากฏข้อความที่จะรึกแล้วก็ได้แต่ก่อนที่ชื่อจะลบก,ก็มีภาพที่คนเคยมาเที่ยว ถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วทําให้ทราบว่ามีชื่อแม่ทัพคนใดบ้างสําหรับแม่ทัพคนที่หนึ่งคือพระกกมรแตงอันศรีชัยสิงหาวรมันการอ่านชื่อครั้งต่อไปอาจอาจ่อานออกเสียงวรมันแต่ในจารึกจะเขียนท้ายชื่อว่าวรมันซึ่งเป็นชื่อที่ถูกต้องจะไม่เขียนว่าวรมันตามที่ฝรั่งเรียกนะครับท่านแม่ทัพพระกกมรแตงอันศรีชัยสิงหาวรมัน เป็นแม่ทัพนําทหารจากเมืองละโวกท่านเป็นเชื้อสายราชวงศ์วรมันมีชื่อว่าโพนบนละโวกเป็นผู้เชี่ยวชาญการรบโผลนคือแม่ทัพวะลัคคือพลัดหรือพลละโวกก็คือเมืองละโวกในปัจจุบันสรุปว่า,วะละลาโพนวัลลละโวกคือแม่ทัพพลละโวกหรือแม่ทัพกองพลละโวกแต่ท่านเป็นแม่ทัพอันเชิญมาจากปราสาทเมืองสิงห์ที่กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีในปัจจุบันเห็นรูปสลักในปราสาทแล้วอยากจะพาไปดูรูปปั้นเต็มตัวของท่านที่พิพิธภัณฑ์เสียเรียบในคำบรรยายผมอาจจะออกเสียงว่าเสียงเรียบบ้างเสียงราดบ้างก็เป็นการเล่าให้ฟังแต่จดหมายการติดต่อทางราชการจะใช้ว่าเสียงราดเสมอวันนี้ผมเล่าให้ฟังสั้นๆจะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ